สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะพูดคุยเป็นการเล่าเรื่องถึงแนวคิดในการลอบสังหารของมือปืนนะครับว่าในการที่จะสังหารคนสักคนหนึ่งเนี่ยมือปืนเนี่ยมีแนวคิดมีวิธีการคิดเนี่ยอย่างไรก่อนที่จะพูดถึงเนื้อหาภายในคลิปนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การเล่าเรื่องสะท้อนมุมมองนะครับผู้ฟังจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังมิได้มีเจตนาที่จะไปชี้นำชักนำให้ใครสักคนหนึ่งไปฆ่าหรือสังหารใครอีกคนหนึ่งไม่มีเจตนาเช่นนั้นเป็นเพียงแค่การพูดเล่าเรื่องสะท้อนมุมมองนะครับรู้เขารู้เราไม่แน่ว่าเหตุการณ์ที่เลวร้ายเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนรอบตัวก็จะได้เตรียมการนะครับถึงแนวคิดว่าจะต้องระมัดระวังตัวเนี่ยอย่างไรคำถามเริ่มต้นนะครับว่ามือปืนเนี่ยจะรับงานได้อย่างไรคำตอบเนี่ยมีหลายแนวทางนะครับอาจจะด้วยทำด้วยเหตุผลส่วนตัวของเขาเองนะอาจจะมีความแค้นส่วนตัวก็ทำสองนะครับเพื่อเป็นการแก้แค้นให้กับใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นญาติพี่น้องนะครับที่โดนคนคนนั้นเนี่ยทำร้ายถึงแก่ความตายนะคนที่ตัดสินใจนะครับที่จะเป็นมือปืนเนี่ยก็อาจจะทำเพื่อเป็นการแก้แค้นนะครับหรือไม่ก็ไม่ได้มีความแค้นส่วนตัวใดๆนะเรียกว่าเป็นซุ้มนะซุ้มจากที่นู่นซุ้มจากที่นี่รับงานมาอีกต่อหนึ่งมีผู้ว่าจ้างนะครับซึ่งค่าจ้างเนี่ยก็แล้วแต่ตามตกลงจะรับกันที่เท่าไหร่อาจจะเป็นที่หลักแสนหลักล้านก็แล้วแต่นะครับอันนั้นคือเรื่องของการรับงานของมือปืนในสาเหตุที่ยกขึ้นมา 2-3 สาเหตุเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนคนหนึ่งผันตัวไปเป็นมือปืนนะต่อมาการจัดหาอาวุธปืนหาได้จากไหนนะครับการจัดหาอาวุธปืนเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาสังคมนะครับในประเทศไทยมากๆก็คือส่วนใหญ่เนี่ยมาจากปืนเถื่อนนะส่วนใหญ่นะครับอาจจะบอกว่าร้อยละ 80% จากคดีที่คนร้ายเนี่ยใช้ปืนในการก่อเหตุนะเป็นปืนเถื่อนสัก 80% เลยนะครับส่วนปืนถูกกฎหมายเนี่ยถามว่ามีไหมมีแต่น้อยนะก็มาจากปืนเถื่อนนะครับหาได้อย่างไรหาจากคนรอบข้างก็ได้หาเองก็ได้นะครับหรือว่ามาจากผู้จ้างวานก็ได้มาได้หลายทิศทางมากๆข้อที่3ถามว่าชนิดของอาวุธปืนของมือปืนเนี่ยจะเลือกปืนแบบไหนนะตรงนี้คำตอบนะครับไม่จำกัดรูปแบบแล้วแต่ความเหมาะสมของสถานการณ์นั้นๆหรือแล้วแต่ความเหมาะสมของมือปืนคนนั้นๆถ้ามือปืนคนนั้นมีปืนสั้นก็จะใช้ปืนสั้นถ้ามือปืนคนนั้นมีปืนยาวก็จะใช้ปืนยาวขึ้นอยู่กับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับจุดนี้แต่ถ้าเผื่อว่าเอาคำถามนี้ไปถามกับซุ้มมือปืนซุ้มมือปืนเนี่ยก็มักจะตอบว่าจะใช้เป็นปืนสั้นมากกว่าการใช้ปืนยาวเนื่องจากความคล่องตัวเนื่องจากการหลบหนีต่างๆทำได้ง่ายแล้วก็รูปแบบของมือปืนในการสังหารเหยื่อเนี่ยใช้รูปแบบของการประกบยิงนะการซุ้มยิงเนี่ยค่อนข้างน้อยมีนะครับแต่ค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้การประกบยิงในเรื่องของการประกบยิงเนี่ยถ้าเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งนะครับพวกเราเนี่ยอาจตกเป็นเหยื่อจุดที่จะต้องระมัดระวังนะครับในการที่คนร้ายหรือมือปืนเนี่ยจะลอบประกบยิงเรานะครับได้แก่จุดไหนบ้างนะครับตำแหน่งที่1เนี่ยได้แก่ปากซอยหน้าบ้านนะครับจุดนี้อันตรายถามว่าอันตรายอย่างไรเนื่องจากว่าปากซอยเข้าบ้านเนี่ยจะต้องเป็นจุดที่รถเนี่ยชะลอความเร็วในการชะลอความเร็วเนี่ยทำให้มือปืนนะครับที่ใช้พาหนะส่วนใหญ่เป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยประกบยิงได้ง่ายในจุดนั้นรวมถึงนะครับบางซอยของบางหมู่บ้านเนี่ยจะมีลูกระนาดนะครับจังหวะที่ชะลอรถนะครับจังหวะเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกระนาดหรือทางเลี้ยวทางโค้งต่างๆนะครับจุดเหล่านี้จะเป็นจุดที่มือปืนเนี่ยเข้าประกบยิงด้วยอาวุธปืนที่มือปืนนั้นเตรียมไปนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนแบบกึ่งอัตโนมัติหรือว่าปืนลูกโม่ก็แล้วแต่เขาจะยิงจนกระทั่งมั่นใจว่าเหยื่อนั้นตายจริงๆจุดที่2นะครับที่ควรให้ความระมัดระวังนั่นก็คือรถที่จอดติดไฟแดงบริเวณไฟแดงหรือว่าบริเวณที่มีการจราจรแออัดนะครับมือปืนเนี่ยจะทำการวางแผนแล้วก็คือสะกดรอยตามเราไปนะครับเป็นระยะเป็นระยะพอสบโอกาสได้จังหวะนะครับรถอยู่นิ่งๆนะจอดนิ่งๆกับที่เนี่ยมือปืนจะเข้าไปประกบยิงในจุดนี้และจุดที่3นะครับก็คือการไปนั่งกินอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเผื่อว่านั่งหันหลังให้กับถนนนะครับอันเนี้ยมีโอกาสที่จะถูกรอบยิงได้นะครับถ้าเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเรามีโจทย์นะครับหรือว่ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในการที่ไปทะเลาะ กับ
กลุ่มคนกลุ่มใดก็แล้วแต่ที่มีอิทธิพลนะครับวิธีการก็คือหลีกเลี่ยงการนั่งหันหลังให้กับถนนควรจะนั่งให้หลังเนี่ยชิดติดกำแพงเข้าไว้นะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรจะต้องให้ความสนใจแล้วก็ระมัดระวังส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับของมือปืนที่จะใช้ก็คือการซุ่มยิงนะอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะครับว่ามือปืนเนี่ยไม่ค่อยนิยมเนื่องจากข้อจำกัดเนี่ยหลายอย่างมากนะครับยกตัวอย่างเช่นระยะทางในการยิงเนี่ยน่าจะต้องมีระยะประมาณหนึ่งทีเดียวอาจจะ50เมตร100เมตร200เมตรนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะเป็นระยะทางเนี่ยค่อนข้างไกลนะดังนั้นคนที่จะใช้วิธีการซุ่มยิงเนี่ยจะต้องมีการฝึกฝนจะต้องมีการคำนวณนะครับต่างๆเนี่ยเหมือนกับดูในหนังเลยนะครับไม่ใช่ว่านึกอยากจะยิงก็ยิงได้อันนี้ค่อนข้างยากนะครับประการที่2ก็คือเรื่องของอาวุธตัวปืนนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นปืนยาวนะปืนยาวเนี่ยจะใช้กระสุนขนาดจุด22นะครับซึ่งมันก็จะมีเรื่องของมิติตัวปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะเกะกะในการนำพาในการพกพานะครับการทำได้ไม่สะดวกเลยนะครับพร้อมกับจะต้องมีการติดกล้องที่ตัวปืนอีกนะครับแบบนี้ถ้ายิงศูนย์เปิดเปล่าเนี่ยโอกาสโดนเนี่ยน้อยมากนะครับจะเห็นว่ามิติตัวปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวเกะกะดังนั้นเนี่ยในการที่จะหลบหนีเนี่ยกระทำได้ยากนะครับประการที่3นะครับอาวุธปืนบางกระบอกเนี่ยราคาสูงมากนะอาจจะหลายหมื่นถึงหลักแสนก็มีนะครับหรือถ้าเผื่อว่าต้องการที่มีประสิทธิภาพดีๆเนี่ยอาจจะมีกระบอกเนี่ยเป็นล้านก็มีนะในเรื่องของราคาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับสรุปนะครับที่มือปืนไม่นิยมในการซุ่มยิงเนี่ยเนื่องจาก1ก็คือเรื่องของระยะทางค่อนข้างไกลคนที่จะยิงเนี่ยจะต้องมีการฝึกซ้อมฝึกฝนนะพอสมควรนะครับยิงนัด1ถ้าเผื่อพลาดแล้วเนี่ยโอกาส3นัด2เนี่ยยากมากนะครับต่อไปก็คือในเรื่องของปัญหานะครับเรื่องมิติตัวปืนเนี่ยค่อนข้างเกะกะในการที่จะนำพานะครับมาเป็นจุดสังเกตจุดสงสัยนะอันเนี้ยก็ไม่สะดวกนะครับ3ก็คือเรื่องของอุปกรณ์นะครับตัวปืนหรือแม้กระทั่งตัวปืนเองเนี่ยราคาสูงมากนะหลักหลายหมื่นถึงแสนถึงล้านก็มีนะครับดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่เมื่อกลับไปถามนะครับมือปืนว่าจะใช้วิธีการไหนในการลอบสังหารเหยื่อก็จะใช้วิธีการประกบยิงเนี่ยมากกว่าการซุ่มยิงทีนี้วนกลับมาที่เรื่องของการซุ่มยิงอีกนิดนึงนะครับถามว่าจุดที่คนร้ายเนี่ยจะลอบยิงเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณไหนส่วนใหญ่นะครับร้อยละร้อยนะมักจะเล็งที่ศีรษะหรือหัวนะครับทำไมจึงเป็นเช่นนั้นประการที่1 นะครับแน่นอนว่าศีรษะหรือหัวเนี่ยเป็นจุดตายถ้าเผื่อว่ากระสุนเนี่ยได้วิ่งผ่านนะครับสมองเข้าไปเนี่ยรับประกันว่าเหยื่อเนี่ยตายแน่นอน 100% ประการที่2 นะครับถ้าเผื่อว่าไปเล็งจุดอื่นอาจจะเป็นที่หน้าอกหรือหัวใจเนี่ยไม่แน่นะครับว่าเหยื่อที่กำลังจะมุ่งเอาชีวิตเนี่ยอาจจะใส่เสื้อเกาะอยู่นะดังนั้นเนี่ยจึงไม่เลือกเล็งที่หน้าอกนะครับประการที่3เป็นเรื่องของความมั่นใจของมือปืนในเมื่อมือปืนคนนั้นเนี่ยมีการฝึกซ้อมนะครับด้วยอุปกรณ์นะครับทั้งกล้องเล็งแล้วก็ตัวปืนที่ดีนะเขาก็จะรู้ว่าความแม่นยำของเขาเนี่ยอยู่ที่ระดับไหนดังนั้นถ้าเผื่อว่าเขาเลือกได้เขาก็จะเลือกเล็งที่จุดที่แม่นที่สุดนั่นก็คือศีรษะนั่นเองนะครับที่กล่าวไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะได้รู้นะครับถึงแนวคิดของมือปืนว่าจะสังหารเหยื่อเนี่ยรูปแบบเนี่ยเป็นอย่างไรเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะประสบปัญหานะครับในเหตุการณ์ที่เข้าขั้นวิกฤตมีคนมุ่งหมายเอาชีวิตเนี่ยจะได้รู้ทางหนีที่ไล่นะครับว่าอะไรอย่างไรนะครับ1 2 3 4ก็ว่าไปสุดท้ายนี้นะครับก่อนจะจบคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยคุณประเวศนะครับร้านปืนเดนมิทเนี่ยได้แจ้งข่าวเข้ามาว่าวันนี้นะครับปรากฏว่าที่วังบุรพาเนี่ยเกิดเหตุการณ์ระทึกขึ้นก็คือมีวัยรุ่นเนี่ยเอาหินนะครับไปทุบกระจกร้านนะร้านปืนย่านวังบุรพานะครับแห่งหนึ่งเพื่อที่จะทำการขโมยปืนทุบเสร็จหยิบปืนแล้วก็วิ่งหนีออกไปนะครับหยิบปืนไปได้ด้วยนะครับแต่วัยรุ่นคนนั้นถูกจับคุมได้นะครับนี่ก็สะท้อนปัญหานะครับถึงสังคมนะครับอีกแง่มุมนึงนะเดี๋ยวต้องมีการสืบสาวเราเรื่องนะครับว่าวัยรุ่นคนนั้นเนี่ยเอาปืนเนี่ยเอาไปเพื่อใช้การใดเพื่อไปก่อเหตุหรือเปล่าหรือเพราะอะไรนะครับคาดว่าเดี๋ยวจะมีข่าวออกหน้าสื่อโซเชียลนะครับให้ติดตามกันว่าวัยรุ่นเนี่ยทำไปเพราะอะไรนะวันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามชมแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันเสมอมาสวัสดีครับ